บทที่32หลวงทาราบ้านหลวงทาราเป็นเรือนแฝดสามหลังติดกันตั้งอยู่ริมคลองบางแวกชาวบ้านแถวนั้นพากันเรียกว่าบ้านสามกระไดเพราะมีบันไดขึ้นลงบ้านถึงสามทิศคือทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกเป็นบ้านทรงไทยที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดในตำบลนั้นเรือหางยาวนำสองพ่อลูกมาส่งเป็นรายสุดท้ายด้วยว่าบ้านสามกระไดตั้งอยู่สุดคลองบางแวกพอดีทิศพองกับหนุ่มเจริญช่วยกันขนสัมภาระขึ้นเรือนบรรดาบ่าวไพร่มาเห็นก็กวีกวาดเข้ามาช่วยยกของคุณพองมาจากเมืองสิงห์หรือเจ้าคะทำไมไม่ส่งหนังสือล่วงหน้ามาก่อนคุณท่านจะได้ให้คนเอาเรือไปรับแม่วาดซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของทิศพองทักทายพวกที่เป็นสาวรุ่นพากันมองเมียงมายังหนุ่มน้อยคุณพ่ออยู่ไหนจ้าแม่วาดบุตรชายหลวงทาราถามบิดาคุณท่านไปเดินเล่นในสวนกับคุณหญิงเจ้าค่ะแม่วาดรายงานถ้าเช่นนั้นฉันจะไปหาท่านแม่วาดช่วยขนของไปไว้ที่ห้องฉันด้วยอ๋อนี่ลูกชายฉันหนูไหว้แม่วาดเขาสิเขาเคยเป็นพี่เลี้ยงของพ่อหนุ่มน้อยยกมือไหว้หญิงสูงอายุตามที่บิดาสั่งเขาชื่อคุณเจริญจะมาเรียนหนังสือที่บางกอกแม่วาดช่วยดูแลเขาด้วยนะจ๊ะได้เลยเจ้าค่ะคงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณประพศนะเจ้าค่ะคุณพองจำคุณประพศลูกชายคุณสายใจได้ไหมเจ้าค่ะหล่อนหมายถึงพี่สาวของทิศพองได้สิฉันเคยเห็นตั้งแต่เขายังเป็นเด็กป่านนี้คงโตเป็นหนุ่มแล้วใช่ไหมก็คงจะพอๆกับคุณเจริญนี่ละเจ้าค่ะคุณประพศเธอคงดีใจที่จะมีเพื่อนผู้ชายมาอยู่ด้วยบ้านนี้มีแต่ผู้หญิงจนเธอบ่นอยู่บ่อยๆว่าอยากชวนเพื่อนผู้ชายมาอยู่แต่คุณหลวงท่านไม่เห็นดีเห็นงามด้วยส่วนคุณหญิงท่านไม่ว่าอะไรเพราะรักและก็ตามใจกันมาตั้งแต่เด็กๆคำพูดของแม่วาดทำให้หนุ่มน้อยคิดถึงยายคุณหญิงซึ่งเป็นย่าของเขาและจะรักหลานชายเหมือนที่ยายรักเขาแต่ไม่รู้ว่าคุณประพศเธอจะดื้อกับคุณหญิงเหมือนที่เขาดื้อกับยายหรือเปล่าและพ่อประพศไปไหนเสียล่ะทิดพองถามหาหลานชายไปโรงเรียนเจ้าค่ะเธอเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบสอบเข้าได้เองโดยไม่ต้องให้คุณท่านฝากเธอเรียนเก่งมากเจ้าค่ะปีนี้ขึ้นมัธยม5แล้วอ้อแล้วคุณพี่สายใจล่ะอยู่ไหนเขาถามหาพี่สาวเตรียมอาหารอยู่ในครัวนะเจ้าค่ะตั้งแต่คุณเปี่ยมไปอยู่กับภรรยาคนใหม่คุณสายใจเธอเงียบลงไปมากไม่ค่อยพูดกับใครตอนแรกๆแทบจะทำใจไม่ได้คุณท่านต้องเตือนให้เอาทางพระเข้าคมแล้วคุณสายจิตล่ะเป็นยังไงบ้างคราวนี้ก็ถามถึงน้องสาวคงสบายดีเจ้าค่ะเธอมีลูกสาว5คนฝากคุณตาคุณยายเลี้ยงไว้ส่วนตัวเธอไปอยู่หัวเมืองกับสามีนานๆจะกลับมาเยี่ยมลูกสักครั้งลูกสาวเธอไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ค่อยจะกินเส้นกับคุณประพศสักเท่าไหร่พวกเธอเรียนอยู่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดเจ้าค่ะเอาละฉันยืนพูดกับแม่วาดมานานแล้วจะขอไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่ในสวนแล้วนะเชิญเจ้าค่ะเชิญเดี๋ยวจะได้มารับไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันคุณสายใจเธอเป็นคนปรุงนะเจ้าค่ะดิฉันและเด็กๆคอยเป็นลูกมือไปหนูไปกราบคุณปู่คุณย่ากันเขาเรียกลูกหนุ่มเจริญสงสัยนักว่าเหตุใดบิดาจึงเรียกเขาว่าหนูแทนที่จะเป็นไอ้หนูเหมือนตอนที่อยู่บ้านนอกอยากจะถามหากไม่กล้าหลวงทารากับคุณหญิงห่วงก
ำลังเดินดูต้นไม้อย่างเพลิดเพลินเห็นคนสองคนเดินเข้ามาคุณหญิงจึงถามขึ้นว่าคุณหลวงนั่นใครเดินมาน่ะนั่นคงไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกนะคุณหลวงวัย90เพ่งมองไปข้างหน้าบอกภรรยาว่าท่าทางคงไม่ใช่ผู้ร้ายที่ไหนจะเข้ามาในสวนของเราถึงว่าสิหรือว่าจะเป็นพ่อประพจน์ของยายพ่อประพจน์มาพาเพื่อนมากระมังคงไม่ใช่หรอกคุณหญิงท่าทางสองคนนั้นจะเป็นพ่อลูกกันหรือว่าพ่อเปี่ยมเขาเกิดมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียคุณหญิงห่วงคิดว่าคงเป็นบุตรเขยมากับหลานชายถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสินะแม่สายใจจะได้หายโศกเศร้าเสียทีคุณหลวงรู้สึกสงสารบุตรสาวที่ถูกสามีทอดทิ้งไปอยู่กับภรรยาน้อยครั้นสองพ่อลูกเดินมาถึงก็ก้มลงกราบที่เท้าของคุณหลวงกับคุณหญิงผู้ซึ่งดีใจจนน้ำตาไหลพ่อพองหรอกหรือพ่อคุณของแม่หายหน้าหายตาไปเลยแล้วนี่ใครกันล่ะคุณหญิงห่วงถามตั้งแต่ไปอยู่บ้านนอกบุตรชายเคยลงมาเยี่ยมสองครั้งแล้วก็มาคนเดียวลูกชายผมเองครับชื่อเจริญหลานปู่คุณหลวงลูบศีรษะหลานอย่างรักใคร่คุณหญิงจึงชวนว่าเข้าไปคุยกันในบ้านเถอะแดดจ้าแล้วคนทั้งสี่พากันเดินกลับเข้ามาในเรือนหลังใหญ่สนทนาปราศัยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกันจนเป็นที่พอใจแล้วทิดพองจึงพูดขึ้นว่าผมจะเอาลูกมาฝากเรียนหนังสือที่บางกอกพรุ่งนี้จะไปสมัครสอบที่โรงเรียนสวนกุหลาบดีลูกพ่อรู้จักกับอาจารย์ใหญ่เขาเคยมาเรียนดนตรีไทยกับพ่อถ้าอย่างไรพ่อจะเขียนหนังสือฝากไปด้วยคงไม่ต้องกระมังครับหากไม่ได้เรียนที่นั่นกระผมก็จะให้เข้าวัดนวลเพราะว่าใกล้บ้านดีอยู่สวนกุหลาบนั่นแหละจะได้เป็นเพื่อนกับพ่อประพจน์คนหญิงห่วงพูดขึ้นถึงอย่างไรท่านก็รู้สึกรักหลานยายมากกว่าส่วนหลานย่านั้นท่านยังไม่ค่อยเคยคุ้นหน้าตาลูกสะใภ้ท่านก็ยังไม่เคยเห็นตอนลูกชายแต่งงานก็มีแต่คุณหลวงไปส่วนคุณหญิงไม่ชอบเดินทางด้วยกลัวความลำบากและที่สำคัญกว่านั้นก็คือท่านไม่เห็นด้วยที่บุตรชายจะไปแต่งงานกับผู้หญิงบ้านนอกท่านเคยคิดจะตัดลูกตัดแม่ครั้นเห็นหน้าลูกหน้าหลานกลับใจอ่อนแต่ถึงยังไงเราก็จะไม่รักพ่อคนนี้เท่ากับพ่อประพจน์ของเราคุณหญิงห่วงบอกตัวเองผมเกรงว่าจะสอบเข้าไม่ได้ครับทิดพองเรียนตามตรงต้องได้สิหลานหลวงทาราสอบไม่ได้ก็อายเขาแย่คุณหญิงห่วงว่าแท้จริงความรู้สึกสองอย่างกำลังต่อสู้กันใจหนึ่งอยากรักหลานย่าให้เท่ากับหลานยายแต่ใจก็ยังระแวงสงสัยหลานยายน่ะหลานข้าหลานย่าน่ะสิยังไม่รู้ว่าหลานใครนมน้อยรู้สึกร้อนๆหนาวๆพอจะอ่านสายตาของผู้เป็นย่าออกจึงท่องคาถาเมตตามหานิยมที่ยายให้มาเมตตาเมตตัญจะสัมภโลกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปาริมานังพลางนึกในใจว่าคาถานี้ยายบอกแม้แต่หมากับผียังรักคุณย่าไม่รักก็ให้รู้ไปสิอายุเท่าไรแล้วพอเจริญคุณหญิงห่วงถาม16ย่าง17ครับอายุเท่ากับพ่อประพจน์แล้วเรียนชั้นไหนจ๊ะมัธยม4ครับมัธยม3มาจากบ้านนอกเรียนช้ากว่าพ่อประพจน์รายนั้นก็อยู่มัธยม5ถ้าผมไม่สอบตก
ผมก็อยู่มัธยม5เหมือนกันครับหนุ่มน้อยตอบซื่อทำไมถึงสอบตกล่ะแสดงว่าขี้เกียจหรือไม่ก็ปัญญาไม่ดีคุณหญิงอย่าไปว่าหลานอย่างนั้นสิหลวงทาราปรามภรรยาดิฉันไม่ได้ว่าเพียงแต่ถามดูหรือว่าคาถาสูตรนี้ไม่คลังเดี๋ยวขอลองอีกทีหนุ่มเจริญนึกในใจพลางท่องกรณียเมตสูตรซึ่งจำได้แค่2บรรทัดผมต้องช่วยคุณยายทำงานครับผมไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่รู้สึกขัดเขินที่ต้องเรียกคุณยายและคุณพ่อคุณแม่เมื่อคนบางกอกเขานิยมอย่างนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้คุณยายเข้ามาขอไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆครับทิดพองบอกมารดาถ้าเช่นนั้นพ่อเจริญก็รักยายมากนะสิครับผมรักคุณยายมากรักเท่าๆกับคุณย่าได้ผลเพราะคุณหญิงห่วงยิ้มแป้นลูบศีรษะหลานชายพรางว่าโถพ่อคุณของย่าช่างฉลาดพูดเหลือเกินนี่ถ้าอยู่กับย่าไปนานๆอาจจะรักย่ามากกว่ายายก็ได้นะจ๊ะเมินสักชาติหนึ่งนมน้อยพูดในใจแต่ปากกลับว่าผมก็คิดอย่างนั้นคุณย่าสวยกว่าคุณยายตั้งแยะรูปร่างก็สวยพูดจาก็ไพเราะคุณยายอ้วนตุ๊ตะและก็ชอบดุผมเรื่อยพูดไปแล้วก็แอบขอขมาในใจว่ายายครับโปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยผมจำเป็นต้องเอาตัวรอดถึงได้โป้ปลดมดเท็จถ้าคุณย่าห่วงไม่รักผมผมก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้แต่ถึงอย่างไรผมก็จะไม่รักใครมากไปกว่ายายของผมพูดเก่งจริงๆหลานย่าดูสิอายุเท่านี้ยังฉลาดถึงปานนี้ท่าทางจะฉลาดหลักแหลมกว่าพ่อประพจน์อีกนะหรือคุณหลวงว่ายังไงท่านถามความเห็นสามีคุณหลวงได้แต่ยิ้มข้าหนุ่มเจริญแอบนึกในใจว่าคาถาของพระพุทธเจ้าเริ่มทำงานแล้วยายเราฉลาดรอบคอบเหลือเกินที่ให้คาถานี้มาคุณพ่อครับผมยังไม่ได้ไปกราบพี่สายใจเลยป่านนี้เธอคงรู้จากแม่วาดแล้วว่าผมมาหนูไปกราบคุณป้ากันคุณหญิงจึงว่าไปเลยลูกไปฝากเนื้อฝากตัวกับป้าเขาเสียเขาจะได้ทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินจะได้อ้วนขึ้นมาอีกสักนิดหนุ่มน้อยจึงเดินท่องคาถาไปตลอดทางกระทั่งถึงครัวเขาทำให้คุณย่ารักได้แล้วคราวนี้จะทำให้คุณป้ารักสองพ่อลูกเข้าไปไหว้คุณสายใจซึ่งกำลังเตรียมอาหารอยู่ในครัวเห็นหน้าหลานชายคุณสายใจนึกรักขึ้นทันทีจึงพูดขึ้นว่าพี่ทราบจากแม่วาดแล้วว่าเธอพาลูกมาแต่ไม่ได้ออกไปต้อนรับเพราะกำลังยุ่งคงไม่ว่ากันนะใครจะไปกล้าว่าพี่ล่ะครับว่าแต่ว่าผมขอฝากหลานด้วยจะให้เรียนหนังสืออยู่ที่บางกอกนี่ก็ดีนะสิพ่อประพจน์ของพี่จะได้มีเพื่อนบ้านนี้มีแต่สาวๆก็ลูกของแม่สายจิตเขานั่นแหละมีเข้าไปได้ตั้ง5คนไม่ค่อยจะกินเส้นกับพ่อประพจน์สักเท่าไหร่เขาเคยขออนุญาตคุณตาจะเอาเพื่อนผู้ชายมาอยู่ด้วยแต่คุณตาไม่อนุญาตคราวนี้คงจะได้เพื่อนสมใจละสิแถมเป็นญาติกันอีกด้วยคุณสายใจพูดไปมือก็ผัดข้าวในกระทะไปหนุ่มเจริญจึงพูดขึ้นว่าคุณป้ามีอะไรจะให้ผมช่วยไหมครับผมทำกับข้าวให้คุณยายทานทุกวันตำน้ำพริกก็ได้นะครับดีจริงวันหลังต้องขอลองชิมฝีมือบ้างละพ่อประพจน์ของป้าสิอีกที่ทำอะไรไม่เป็นเอาเสียเลยแต่เธอก็เรียนเก่งนี่ครับได้ยินแม่วาดพูดว่าเธอเรียนเก่งมากทีเดียวส่วนผมสอบตกซ้ำชั้นที่จริงก็ต้องเรียนมัธยม5เหมือนคุณประพจน์แต่สอบตกเลยต้องอยู่มัธยม4
หนุ่มน้อยแซงพูดถ่อมตัวซึ่งคงจะดีกว่าการพูดยกตนข่มท่านคนเราก็อย่างนี้แหละหลานเอ้ยมีดีบ้างไม่ดีบ้างไม่มีใครหรอกที่จะดีไปหมดเสียทุกอย่างเช่นเดียวกับที่ไม่มีใครที่จะเลวไปหมดเสียทุกอย่างจริงไหมจริงครับคุณป้าข้อสำคัญคือถ้าเรารู้ว่าไม่ดีตรงไหนก็ต้องยอมรับแล้วก็พยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเรียกว่าต้องหมั่นพิจารณาสำรวจตรวจสอบตัวเองอย่างผมเนี่ยรู้ตัวว่าเรียนไม่เก่งก็ต้องเอาใจใส่เรื่องการเรียนเป็นพิเศษถูกต้องที่สุดแม้เธอเลี้ยงลูกได้เยี่ยมจริงๆคุณสายใจชมมาถึงทิศพองครั้นฉุกคิดได้ว่าสามีของเธอไม่ได้เป็นเช่นนี้ใจก็ห่อเหี่ยวหดหูทิศพองพอจะรู้ความในใจของพี่สาวจึงพูดออกตัวว่าผมไม่ได้เลี้ยงเองหรอกครับคุณพี่ผู้ชายเขาไม่ค่อยถนัดกับหน้าที่นี้หนูเขาดีได้ก็เพราะยายเขาเลี้ยงตั้งหากผมว่าผู้หญิงเลี้ยงลูกได้ดีกว่าผู้ชายนะเอาละพี่คุยกับหลานไปก่อนผมขอตัวละจะไปอาบน้ำล้างหน้าให้ชื่นใจหน่อยและพ่อเจริญอาบน้ำล้างหน้าหรือยังล่ะป้าว่าไปเตรียมรับประทานอาหารกลางวันดีกว่าวันหลังค่อยคุยต่อวันนี้หนูคงเหนื่อยแย่เดินทางข้ามวันข้ามคืนอย่างเนี้ยหนุ่มน้อยจึงได้โอกาสลุกตามบิดาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ารับประทานอาหารกลางวันกันแล้วสองพ่อลูกก็ได้พักผ่อนภายในห้องส่วนตัวของทิดพองซึ่งกำลังจะกลายเป็นห้องส่วนตัวของหนุ่มเจริญหนุ่มน้อยหลับสนิทด้วยอดนอนมาทั้งคืนครั้นตื่นขึ้นในตอนเย็นก็ต้องแปลกใจเมื่อบ้านดูคึกคักไม่เงียบเหงาเหมือนตอนกลางวันคุณประพจน์กลับจากโรงเรียนได้ทราบจากมารดาและบ่าวไพร่ว่าจะมีคนมาอยู่ด้วยก็ดีใจนักหนาคอยด้อมๆมองๆอยู่แถวหน้าประตูห้องของน้าชายข้างพวกสาวๆทั้งห้าก็เป็นนักเรียนราชินีพากันลิงโลดที่จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นคุณสายจิตมีลูกสาว5คนคนโตอายุ16คนที่2 14คนที่3และที่4เป็นคู่แฝดอายุ13และคนเล็กอายุ12ทันทีที่เปิดประตูห้องออกมาหนุ่มเจริญก็ได้พบกับคุณประพจน์ซึ่งคอยเฝ้าดูอยู่พวกสาวๆก็มายืนหน้าสลอนคอยทักทายสวัสดีครับคุณเจริญพอคุณประพจน์พูดจบพวกสาวๆก็ประสานมือขึ้นพร้อมกันว่าสวัสดีค่ะคุณเจริญหนุ่มน้อยยิ้มให้คนทั้งหกคุณประพจน์หันไปทำตาเขียวใส่แม่สาวน้อยทั้งห้าเรื่องอะไรมาเรียนปากผมจะไปไหนก็ไปเถอะไปผมจะคุยกับคุณเจริญพวกเราไม่ได้เรียนปากคุณแต่พวกเราอยากคุยกับคุณเจริญเหมือนกันนางสาวสายแก้วพี่สาวคนโตเถียงแทนน้องๆแต่คุณเจริญเขาคงไม่ชอบคุยกับผู้หญิงหรอกผมเองยังไม่ชอบพวกผู้หญิงเรื่องมากจริงไหมครับคุณเจริญหนุ่มน้อยอยากจะรับรองคำพูดนั้นเขาเข้าใจคุณประพจน์ด้วยตัวเขามีพี่สาวถึง9คนแต่แล้วก็พูดได้เพียงว่าผมมีพี่สาว9คนแล้วก็มีเพื่อนหญิงอีกเกือบ20เลยออกจะคุ้นๆอาหารมื้อเย็นขาดทิดพองไปคนเดียวเพราะเขาถือศีล8คนอื่นๆนอกนั้นต่างรับประทานกันอย่างอร่อยคุณหลวงและคุณหญิงมีความสุขกว่าทุกวันวันนี้มีทั้งหลานปู่หลานตาหลานย่าหลานยายหนุ่มเจริญรู้สึกเอ็นดูคุณประพจน์มากกว่า5พี่น้องเพราะเห็นว่าเธอขาดความอบอุ่นจากบิดาตัวเขาคงจะอยู่ในบ้านนี้ได้อย่างมีความสุข
จะทุกข์อยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคือคิดถึงยายป่านนี้ยายคงคิดถึงเขาเช่นกันก่อนนอนคืนนั้นหนุ่มเจริญได้ขอให้บิดาจดกรณียเมตตสูตรให้และทิดพองก็ได้เล่าประวัติความเป็นมาของสูตรนี้ตามที่ได้รับมอบหมายจากแม่ยายเพียงแต่ไม่ได้เล่าเรื่องในเรือแดงเท่านั้นเพราะเวลาและโอกาสไม่อำนวยเมื่อเล่าจบทิดพองก็พาลูกไหว้พระสวดมนต์โดยเริ่มตั้งแต่พุทธคุณไปจนจบกรณียเมตตาสูตรแล้วต่างก็ช่วยกันแผ่เมตตาไปให้กับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบด้วยว่าพรุ่งนี้เขาทั้งสองจะต้องไปพบหนุ่มน้อยออกจะเชื่อว่าคาถาของพระพุทธเจ้าที่ยายให้มานั้นคลังจริงวันพรุ่งนี้เขาจะได้พิสูจน์อีกครั้งหลวงทารามีเรือส่วนตัวสำหรับรับส่งหลานๆไปเรียนหนังสือมีคนขับที่ให้ค่าจ้างเป็นรายเดือนหลังอาหารเช้าพวกเด็กๆวัยรุ่นจะพากันไปโรงเรียนทิดพองกับหนุนเจริญก็มากับเรือด้วยน้าต้องไปรับเพื่อนคุณเจริญก่อนทิดพองบอกคุณประพจน์เมื่อเดินมาถึงหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบคุณประพจน์จึงเดินเข้าไปในโรงเรียนแต่ผู้เดียวส่วนสาวน้อยทั้ง5แยกกันตั้งแต่ขึ้นจากเรือเพราะโรงเรียนราชินีอยู่ติดกับท่าเรือนั่นเองกรณียเมตตสูตรที่ยายกำชับให้ท่องนั้นช่างมีอนุภาพเกินกว่าพรรณนาด้วยว่าเมื่อคนทั้ง3พบอาจารย์ใหญ่ท่านก็แจ้งว่าทางโรงเรียนได้ผ่านการสอบคัดเลือกไปเรียบร้อยแล้วและก็เปิดเรียนมา1สัปดาห์แล้วบังเอิญเมื่อ2วันก่อนนักเรียนคนหนึ่งเกิดจมน้ำตายเพราะลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นตะคริวว่ายเข้าฝั่งไม่ได้จึงมีที่ว่างที่หนึ่งสำหรับหนุ่มเจริญจรุณรัตน์ซึ่งพออาจารย์ใหญ่เห็นนามสกุลและรู้ว่าเป็นหลานสาวครูบาอาจารย์ตนจึงยินดีรับไว้ส่วนหนุ่มกันเชียงนั้นไม่มีที่ว่างแล้วพักอยู่ที่ไหนอาจารย์ใหญ่ถามหนุ่มกันเชียงอยู่วัดสะเก็ดครับอยู่กับพระซึ่งเป็นญาติกับคุณพ่อผมพระรูปนั้นท่านชื่ออะไรพระมหาแพ้วครับอ๋อเธอเป็นหลานมหาแพ้วหรอกหรือพอดีทางโรงเรียนกำลังจะมีหนังสือไปนิมนต์ท่านมาช่วยสอนวิชาศีลธรรมทางเราได้ยินกิตติศัพท์มาว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเช่นนั้นเห็นจะต้องรับเธอเข้าไว้เรียนที่นี่ท่านจะได้ไม่กล้าปฏิเสธได้ยินอาจารย์ใหญ่พูดทั้งทิดพองและลูกชายต่างคิดตรงกันว่ากรณียเมตตสูตรช่างศักดิ์สิทธิ์แท้ๆ